ผู้ชมครับวันนี้หมุนตามโลกจะนำคุณผู้ชมไปเกาะติดสถานการณ์เรื่องราวที่น่าสนใจที่มีข่าวคราวจาก CIA หรือ Central Intelligence Agency ของสหรัฐนั้นว่าพม่านั้นมีการสะสมอาวุธนิวเคลียร์เรื่องนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตัวสหภาพพม่าเองนั้นมีศักยภาพขนาดนั้นจริงเราจะมาฟังบทวิเคราะห์กับท่านศาสตราจารย์ดร.สุรชัยศิริไกรสวัสดีครับอาจารย์ครับก็ต้องกราบขอบคุณครับที่ร่วมรายการอีกครั้งนึงนะครับดูเนี่ยฟังแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นโจ๊กหรือเป็นการดิสเครดิตพม่าเปล่าที่ข่าวคราวมาจากสหรัฐก็ดีจาก Central News Network ต่างๆเนี่ยมันมีความเป็นได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าเรามาดูกันเรื่องคำนึงถึงศักยภาพของพม่านะผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยถ้าข่าวออกมาว่าจะเกาหลีเหนือจะช่วยพัฒนาช่วยพม่าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละและเห็นว่าทางพม่าเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะฮะหรือนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนเรียนทางด้านฟิสิกส์เนี่ยนะครับวิชาฟิสิกส์ต้องคนเป็นพันคนนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเท่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการศึกษามากเลยใช่ครับแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะมีทรัพยากรมนุษย์ทางด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์เนี่ยมากมายขนาดนี้อันที่สองเรื่องเฟสิลิตี้เราจะเห็นนะครับว่าถ้าจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับในการพัฒนาจากยูเรเนียมหรือจากพลูโตเนียมขึ้นมาเนี่ยนะครับในการ enrichment อย่างที่ที่หลานทำเนี่ยนะครับหรือเกาหลีเหนือทำเนี่ยมันใช้เวลาและต้องใช้เครื่องมือมหาศาลจำนวนมหาศาลเลยสิ่งเหล่านี้มันจะไม่รอดพ้นจากสายตาของดาวเทียมของสหรัฐของตะวันตกที่สองที่เฝ้าระวังอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นถ้ามีจริงเนี่ยสหรัฐเนี่ยไม่ควรจะพูดเฉยๆแต่ควรจะภาพมาแสดงด้วยว่านี่คือโรงงานนะเตาปฏิกรรมนี่คือของพม่าเหมือนกับอาวุธในอิรักที่พุ่งขึ้นมาแล้วก็ไปอินเวชั่นเลยครับและสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจะซ่อนในอุโมงค์เล็กๆได้เพราะว่าไอ้โรงงานปฏิกรรมเหล่านี้มันต้องการน้ำนะครับต้องการพื้นที่แล้วมีลักษณะโครงสร้างเนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์เขาเห็นเนี่ยเขาปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นโรงงานนิวเคลียร์แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่สหรัฐยังไม่เคยแสดงภาพถ่ายแล้วนะให้เราเห็นเลยเรียกว่าเป็นการพูดอย่างคมลอยไม่เหมือนเกาหลีเหนือที่มีภาพให้ดูครับใช่ครับและเกาหลีเหนือเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเขาก็มีหลักฐานว่าเขาเนี่ยได้ซื้อโรงงานมาจากรัสเซียจริงนะฮะแต่ตลอดพม่าเนี่ยนะออกข่าวเพียงแต่ว่ายังไม่แม้เป็นไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพียงแต่ว่ามีข่าวว่าจะช่วยเกาหลีเหนือจะช่วยพม่าทำงานเพราะฉะนั้นผมว่าฟังว่าอาจจะเป็นเริ่มต้นละมั้งครับถ้าเริ่มต้นเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก10ปีนะครับถึงพม่าจะพัฒนาไปได้จุดที่เกาหลีเหนือหรือว่าอิหร่านเป็นอยู่ขนาดนี้แล้วมันจะต้องใช้เงินหลายสิบบิลเลียนหลายหมื่นล้านมากนะครับในการพัฒนาเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับครับคำถามต่อมาก็คือแล้วพม่าจะมีศักยภาพนะในการที่จะเอาระเบิดเหล่านี้ไปทิ้งใส่ศัตรูได้อย่างไร delivering เนี่ยนะครับคุณมีเครื่องบินไอพ่นขนาดใหญ่ไหมเพราะลูกหนึ่งเนี่ยนะครับก็หลายสิบตันนะฮะเพราะเครื่องบินเนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างขนาดใหญ่พอสมควรนะครับไม่ใช่ใช้แรงคนไปห่อไปทิ้งกระดาษอันที่สองหรือไม่คุณก็ต้องพัฒนาจรวดมีจรวดที่ใหญ่พอไหมที่จะยิงไปใส่ศัตรูนะเพราะคำถามเราถามว่าสิ่งที่สำคัญสุดพม่าเนี่ยเอาไปมีไว้เพื่ออะไรใครเป็นศัตรูของพม่าที่พม่าต้องการที่จะสร้างนิวเคลียร์มาเพื่อที่จะมาป้องปรามป้องกันไม่ศัตรูโจมตีอย่างเกาหลีเหนืออย่างสหรัฐเนี่ยเขาชัดเจนศัตรูของเขาก็คือเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นหรือสหรัฐซึ่งมีฐานทัพอยู่ในบริเวณนั้นตัวอิหร่านเนี่ยก็ต้องการจะทำลายอิสราเอลก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าถ้าทำระเบิดขึ้นมาแล้วเขาจะต้องมีเครื่องบินไหมหรือมีจรวดที่จะยิงถึงอิสราเอลไหมกรณีเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะยิงถึงญี่ปุ่นยิงถึงสหรัฐหรือไม่นะจะต้องมีการพัฒนายานพาหนะที่จะนำระเบิดไปทิ้งมันต้องมียุทธศาสตร์ต้องมียุทธศาสตร์แล้วก็ต้องมีการเตรียมการหรืออย่างน้อยที่สุดนะฮะถ้าบอกเราบอกว่าพม่าเนี่ยนะครับอาจจะเอาระเบิดเนี่ยนะครับใส่คอนเทนเนอร์แล้วใส่เรือสินค้าไปทิ้งนะฮะศัตรูหมายเลขหนึ่งของพม่าเนี่ยผมก็คงจะเป็นสหรัฐอีกนะที่คอยวิพากษ์วิจารณ์หรือยุโรปตกเนี่ยคุณแน่ใจหรือไม่ว่าจะผ่านได้ไหมจะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องยากแล้วก็ต้องใช้เวลามากเลยนะหรือว่าถ้าเรามาดูในกรณีที่3นะฮะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่ใช่ช่วยพม่าพัฒนาหรอกแต่ว่าขายอาวุธนิวเคลียร์สำเร็จรูปให้กับพม่าเลยเนี่ยมันก็แต่ก็ยังมีคำถามอีกว่าถ้าขายแล้วพม่าเนี่ยจะไปทิ้งใส่ศัตรูได้ยังไงจะไประเบิดใส่ศัตรูได้ยังไงเป็นการที่สหรัฐออกมาพูดอย่างนี้เป็นการดิสเครดิตเท่านั้นเองใช่ครับแล้วได้อะไรบ้างอาจารย์ก็เราจะเห็นว่าให้คนเกลียดชังใช่คือต้องการให้คนเกลียดชังทั้งพม่าและเกาหลีเหนือมากยิ่งขึ้น
พราะปัจจุบันเนี่ยสหรัฐเนี่ยเราเห็นว่าก็วิพากษ์วิจารณ์เกาหลีเหนือและประกาศจะให้จีนและทั่วโลกเนี่ยคว่ำบาตรเกาหลีเหนือครับนะครับในพม่าเองก็เหมือนกันเนี่ยเราเห็นพม่าปกครองด้วยรัฐบาลทหารนะฮะแล้วก็มีคนพม่าโดยการนําของนางองซานซูจีเรียกร้องประชาธิปไตยนะฮะแล้วทั้งยุโรปสหรัฐก็ไม่สามารถจะทําล้มรัฐบาลพม่านี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องการแต่ว่านะฮะไอ้ข่าวเหล่านี้มันจะเพิ่มต้องการจะหาแนวร่วมที่จะบอยคอตพม่าและเกาหลีเหนือนั่นเองเอาละครับเราพักกันในสักครู่ไปติดตามคุณวิกรมพรหมดิษฐ์ในช่วงของ SME Tips แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังบทสรุปกับท่านอาจารย์สุชัยสุริกายครับทุกย่างก้าวที่ไปข้างหน้านะครับก็คืออนาคตในสมัยก่อนนะคนจีนเขาบอกว่าไม่กลัวช้าแต่กลัวหยุดก้าวไปทุกก้าวครับจะต้องเป็นการก้าวที่ดีขึ้นนะฮะไม่ใช่เป็นการก้าวที่อยู่ในระดับที่เดียวกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าในการทำงานการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราต้องคิดเสมอนะครับว่าเราจะต้องมีการก้าวไปข้างหน้าแล้วการก้าวไปข้างหน้านะครับเราจะต้องก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะฮะมีประสิทธิภาพขึ้นมีความสำเร็จมากขึ้นมีกำไรมากขึ้นมีการขยายงานนะที่ดีขึ้นเหมือนกับทำร้านอยู่ร้านเล็กๆร้านนึงแล้วกี่ปีก็อยู่แต่ตรงร้านเล็กๆนั่นแหละครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพัฒนาแล้วก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ลูกตั้งแต่หลานตั้งอะไรก็แล้วแต่ผมว่าอันนั้นเนี่ยถือว่าไม่มีการพัฒนาใดๆเลยฉะนั้นวันนี้นะครับความคิดของเราก็คือว่าทุกย่างก้าวที่เราก้าวไปข้างหน้านั่นนั่นน่ะคือการนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนั่นเองเอาละครับกลับมาฟังบทวิเคราะห์บทสรุปกับท่านศาสตราจารย์ดร.สุชัยสุริกายเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นในพม่าจังครับเป็นครับนะฮะเราในการที่ฟังข่าวต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าในอดีตนะครับข่าวที่ออกมาจาก CNN หรือแม้ทั้ง BBC ของอังกฤษเองเนี่ยแล้วก็เขียนว่าสื่อเหล่านี้นะฮะจะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลสหรัฐหรือประเทศตะวันตกเพราะฉะนั้นการฟังเราก็ควรจะฟังหูไว้หูนะฮะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจเชื่อแล้วต้องวิเคราะห์ด้วยใช่ครับเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรามีตัวอย่างชัดเจนกรณีของสหรัฐเนี่ยก่อนที่สหรัฐจะบุกอิรักในปี2003เนี่ยนะทั้ง CIA ทั้ง BBC ทั้ง CNN เนี่ยนะครับต่างโฆษณาให้คนอเมริกันและชาวโลกเนี่ยเข้าใจว่าซัดดัมฮุเซนมีอาวุธนิวเคลียร์มีอาวุธเคมีชีวภาพสับสนผู้ก่อการร้ายนะครับแล้วก็ฆ่าสังหารหมู่อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีความจริงไม่เป็นความจริงบุกไปแล้วเนี่ยคนอเมริกันเองเนี่ยกลับรับภาระคือเกิดว่าไปตายในอิรักเนี่ยนะครับจำนวนมากและที่สำคัญชาวอิรักเองพลเมืองเนี่ยผู้หญิงและเด็กเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตไปเนี่ยมากกว่า 300,000 คนนะฮะในสงครามอิรักคนส่วนใหญ่ในโลกไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่าการกระทำของสหรัฐในการบุกอิรักนั้นผิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้ขออนุมัติจากคณะมนตรีความมั่นคงนะฮะซึ่งตามหลักการเนี่ย1447เนี่ยนะครับจะระบุว่าถ้าสหรัฐจะใช้กำลังต่ออิรักจะต้องได้รับอนุมัติก่อนแต่สหรัฐไม่ขออนุมัติเพราะรู้ว่าจีนกับรัสเซียจะวีโต้แน่ๆนะเพราะขณะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเยอรมันกับฝรั่งเศสก็ไม่สนับสนุนไม่ได้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นสหรัฐเนี่ยบุกโดยพลาการแล้วก่อนหน้านี้เราก็จะรู้นะครับว่า CIA เนี่ยบ่อยครั้งทำงานไม่มีประสิทธิภาพ อย่างที่เราวิเคราะห์กันนะครับเหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยที่ CIA น่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นหน่วยข่าวกรองนะฮะกลับไม่รู้เรื่องเลยผมจะยกตัวอย่างให้กรณีการล่มสลายของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่โตและเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองของประเทศทั้งหมดทำไม CIA ไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นนี่แสดงว่าคุณวิเคราะห์ไม่ออกประเด็นที่2กรณีที่ชาของอิหร่านเนี่ยนะถูกอายัดตัวมาโค่นล้มลงมาได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ CIA ก็ไม่คาดฝันมาก่อนเองอันนี้ก็ความล้มเหลวของของ CIA อีกเช่นกันนะหรือกรณีของคิวบาก็เหมือนกัน CIA ก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า CIA เนี่ยไม่ใช่หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพทั้งที่ควรนี่เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะสรุปแต่ในข้อเท็จจริงหลายอย่างมันเป็นอย่างนั้นที่เป็นความล้มเหลวของหน่วยข่าวกรองสหรัฐครับแม่ต้องบอกว่าบทวิเคราะห์ของท่านศาสตราจารย์ดร.สุรชัยสุริกายนั้นมีความเป็นไปได้สูงและต้องบอกว่าฟังอะไรเนี่ยมีบทเรียนต้องฟังหูไว้หูแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็คิดตามวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมขออนุญาตลาไปพร้อมกับศาสตราจารย์ดร.สุรชัยสิริกายครับแน่นอนครับช่วงหน้าอาจารย์วชิระเมธีรออยู่ในช่วงของมุนตันธรรมมีกติดีๆมากมายอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
ใครๆก็อยากประสบความสำเร็จโดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำหรือเป็น CEO CEO ทุกคนนั้นเป็นนักไล่ล่าความสำเร็จแต่บางครั้ง CEO จำนวนมากก็ไล่ล่าได้มาเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการทำงานเท่านั้นแต่กลับเป็นผู้ที่ล้มเหลวในการดำรงชีวิตในทัศนะของทางพุทธศาสนาท่านกล่าวเอาไว้ว่าการประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเป็นความสำเร็จ2ทาง1เป็นความสำเร็จทางโลกและ2เป็นความสำเร็จทางธรรมถ้าอยากจะเป็น CEO ชั้นนำทางธรรมก็ต้องประสบความสำเร็จทางโลกก็ต้องประสบความสำเร็จการประสบความสำเร็จทางโลกหมายความว่าเราบริหารธุรกิจจนกระทั่งว่าธุรกิจนั้นกลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรและขณะเดียวกันธุรกิจนั้นต้องไม่ทำร้ายตัว CEO ด้วยเพราะในโลกความเป็นจริงมี CEO จำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจแต่แล้วสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพครอบครัวไม่ดีและก็ยังพลอยทำให้สุขภาพสังคมไม่ดีเพราะเห็นแก่ตัวมากเกินไปไม่รู้จักเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรมไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครมุ่งมั่นแต่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จเฉพาะส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องทางโลกล้วนๆเท่านั้นส่วน CEO ทางธรรมนั้นท่านจะทำทั้ง2ประการกล่าวคือมุ่งมั่นสร้างสรรค์ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จขณะเดียวกันก็บริหารจัดการชีวิตตนเองให้เป็นชีวิตที่มีคุณภาพกล่าวคือสุขภาพกายก็แข็งแรงสุขภาพจิตก็สมบูรณ์สุขภาพครอบครัวก็อบอุ่นมั่นคงและสุขภาพสังคมเขาก็เป็นคนที่เอื้ออารีและเป็น CEO ที่รู้จักให้ถ้าทำได้อย่างนี้เขาก็จะกลายเป็น CEO ชั้นนำที่ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและประสบความสำเร็จทั้งทางธรรม